จัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์16กุมภาพันธ์2567ครับสำหรับพี่ๆน้องๆที่ต้องการเข้ากลุ่มเฮฮาภาษาหวยนะครับค่าสมัครสมาชิกเพียงแค่555บาทตลอดชีพเลยนะครับสิทธิประโยชน์ของท่านที่จะได้นะครับ1เลขเด่นประจำวัน2เลขปิงปอง3เลขสูตรนำโชค4รับสิทธิ์ในการตีเลขจากความฝันนะครับพี่ๆสามารถโอนค่าสมาชิกมาที่ QR Code นี้ได้เลยนะครับธนาคาร SCB ครับหรือว่าไทยพาณิชย์นั่นเองนะครับหลังจากโอนแล้วสามารถแอดไลน์หมอแมนมาได้โดยตรงนะครับโดยที่ ID Line นั้นเป็นเบอร์โทรนะครับแต่อย่าไปคลิกที่ช่องหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้คลิกที่ช่อง ID นะครับแล้วกรอกเบอร์โทรลงไปนะครับหลังจากแอดมาแล้วนะครับพี่ๆส่งสลิปมาได้เลยนะครับแล้วแจ้งว่าขอเข้ากลุ่มเดี๋ยวหมอแมนจะส่งลิงก์ให้เข้ากลุ่มครับแล้วพบกันในกลุ่มนะครับสวัสดีครับก็พบกับผมหมอแมนพลังเลขอีกแล้วนะครับกับช่อง The Magic Code หมอแมนพลังเลขสำหรับเลขนำโชคตามวันเกิดหลายๆท่านน่าจะได้รับชมกันไปแล้วนะครับรวมไปถึงเลขเด่นดาวดี12ราศีนะครับเลขตามวันเกิดเลขตามราศีนะครับตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลเลขยามนำโชคนะครับเลขดาวเด่นนะครับหมอแมนทำลงไว้ให้หมดแล้วนะเพื่อนๆอย่าลืมไปคลิกรับชมกันนะครับในส่วนของวันนี้เช่นเคยครับมาจัดอันดับกันว่า5วันเกิดรับทรัพย์นั้นนะใครที่มีเกณฑ์จะรับทรัพย์รับโชคมีเกณฑ์มากกว่าเพื่อนโดดเด่นเหนือใครนะครับแล้วก็มาลุ้นกันแล้วก็เดี๋ยวจะเช็คดวงคร่าวๆให้ด้วยสำหรับดวงวันเกิดจะเช็คดวงคร่าวๆให้ครบทั้ง8วันเลยนะครับในส่วนของการจัดอันดับในรอบที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าคนที่จัดอันดับไว้อย่างคนวันอังคารเนี่ยจัดไว้อันดับที่1เลขมาด้วยนะ63เลข63มาเป็น2ตัวด้านบนนะครับแล้วก็มีในส่วนของคนวันอาทิตย์ที่ไม่ได้จัดอันดับเอาไว้นะครับคนวันอาทิตย์นะแต่เลขมาครับ09รางวัลเลขท้าย2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในคลิปตรวจการบ้านเนี่ยหมอแมนเนี่ยดูไม่ถี่ถ้วนนะครับหมอแมนเห็นแล้วก็นึกว่าเข้าไปวันเดียวนะครับก็คือวันอังคารปรากฏว่าก็มี FC ทักมาอาจารย์หนูมีโชคด้วยค่ะเกิดวันอาทิตย์ได้เลข09หมอแมนก็รีบไปดูเลยพอดูอ้าวเราให้ไป019นี่ว่ะเข้านี่ว่ะก็นะค่อยรู้นะครับว่าเอ้ามันเข้า2วันนี่ว่ะนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาบางทีเราทำงานก็มีผิดพลาดมีไม่เห็นบ้างเผลอเรอบ้างไม่ถี่ถ้วนนะครับไม่ถี่ถ้วนนะครับก็เป็นเรื่องธรรมชาติเนาะคราวนี้เนี่ยอันนั้นในเรื่องของตัวเลขไปนะครับแล้วก็การจัดอันดับเนาะครับการจัดอันดับเนี่ยก็ต้องบอกว่าวันเกิดที่จัดอันดับไว้แล้วเลขเข้าเนี่ยก็ช่วงหลังๆก็เริ่มจะบ่อยแล้วนะหลายวันนะครับเราลองมาลุ้นกันดูแต่หมอแมนบอกไว้ก่อนนะว่าไม่ว่าเพื่อนๆพี่ๆจะถูกจัดอันดับไว้หรือไม่นะครับไม่ว่าจะถูกจัดอันดับไว้หรือไม่ได้ถูกจัดอันดับเอาไว้หมอแมนก็แนะนำให้ซื้อเลขของตัวเองเนี่ยติดไว้สักหน่อยนะครับติดไว้นะหมอแมนนี่ซื้อเลขคนวันเสาร์ติดไว้ทุกงวดนะครับการซื้อเนี่ยเราได้ไป3ตัวเนาะเราก็ตัดเป็น2ตัวด้วยนะครับตัดปุ๊บเรากลับด้วยครับนะซื้อให้ครบนะทั้ง upstairs และ downstairs ชั้นบนและชั้นล่างนะครับแล้วในส่วนของเลข3ตัวเนี่ยนะวิธีที่มันจะคุ้มค่าก็คือเพื่อนๆเอาไปกลับให้มันครบ6กลับนะครับนะเลข3ตัวมันจะกลับได้ทั้งหมด6กลับกลับไปกลับมาเนี่ยแล้วเวลาเราซื้อแบบ3ตัวตรงเวลาถูกเนี่ยมันจะได้เยอะนะครับมันจะคุ้มนะครับมันจะคุ้มกว่าการที่เพื่อนๆไปซื้อแบบ3ตัวโต๊ดคุ้มกว่าหลายเท่าเลยนะครับหมอแมนก็แนะนำทริคแบบนี้ให้เพื่อนๆไปหลายท่านก็ลองไปปรับเปลี่ยนการเล่นดูนะปรากฏว่าตอนถูกเนี่ยคุ้มอ่ะเพราะมันถูกแล้วมันได้เยอะนะครับอ่ะเอาเป็นว่าทริคดีๆก็มาบอกกันหลายๆท่านน่าจะได้รับฟังรับทราบกันมาตั้งนานแล้วแหละนะครับหมอแมนก็พูดหลายครั้งแล้วนะครับมาย้ำกันอีกทีนะเอาล่ะนะเข้าสู่
เนื้อหาของเราในวันนี้กับการจัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์นะฮะในวันที่16กุมภาพันธ์2567นะครับเช่นเคยเมื่อจัดอันดับ5วันเกิดแล้วจะเหลืออีก3วันเกิดอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวมาแมนจะเช็คดวงให้คร่าวๆด้วยนะเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตในช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับเรามาที่อันดับที่5ก่อนครับอันดับที่5ที่จะรับทรัพย์ครับวันที่16กุมภานี้ได้แก่ผู้ที่เกิดในวันเสาร์ครับ คนวันเสาร์โอ้โหนะโอ้โหหมอแมนคนวันเสาร์อ่ะยก นานๆติดอันดับดีทีครับ คราวที่แล้วเนี่ยไม่ติดอันดับเหมือนกันนะเลขก็ไม่มาคราวที่แล้วเนี่ยเก่งไว้เหมือนกันหมอแมนเนี่ยเก่ง37พูดกันตามตรงเลยงวดที่แล้วเนี่ยเก่งเลข3773เนี่ยเก่งคิดว่าน่าจะมาคิดว่าแบบใกล้เคียงแหมมันมา63นะอดไปนะครับคราวนี้เนี่ยคนวันเสาร์นะรอบนี้นะดวงของคนวันเสาร์ต้องบอกงี้มันเป็นดวงที่น่าสงสารในช่วงเนี้ยนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะเกี่ยวกับงานก็ได้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของบริวารอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินถิ่นฐานอะไรต่างๆมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้นะครับแบบมีนัยยะเลยบางคนจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยบางคนจะเปลี่ยนแปลงมากนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับไม่เหมือนกันคนวันเสาร์ในช่วงนี้หนึ่งเลยระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงนะครับพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของตัวคุณเองหรือสุขภาพของบุตรหรือบริวารหรือสัตว์เลี้ยงนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับหินะปุตตะระวังลูกจะป่วยนะครับบุตรหลานจะป่วยหรือสัตว์เลี้ยงในดูแลจะป่วยหรือสูญเสียนะครับเอาว่าที่กล้าทายแบบนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าใครจำได้ในคลิปดวงรายเดือนราศีพฤษภอ่ะที่หมอแมนบอกว่ามันจะมีเรื่องที่หนักๆ นะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของการเจ็บป่วยของบริวารหรือการสูญเสียนะครับพอวันนั้นนะพ่อแม่อัดคลิปไปไม่กี่วันนะครับปรากฏว่าน้องหมานะครับที่เลี้ยงมา10ปีนะครับเขาก็ได้จากไปนะครับก็จริงๆเราก็รู้แล้วล่ะนะตามดวงตามอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็รู้แล้วนะครับแต่ก็หลังจากที่ถ่ายทำคลิปนั้นไปแล้วก็แป๊บเดียวครับเขาก็ไปนะครับแล้วก็พอมาตรวจดวงคนวันเสาร์เนี่ยนะก็ปรากฏว่าเจอดวงแบบนี้อีกนะครับก็คือปุตตะหินะอีกนะครับปุตตะเนี่ยคือบุตรหรือบริวารหินะเนี่ยมันแปลว่าความเสียหายนะครับหรือว่าการสูญเสียนะครับการต้องแก้ไขต้องปรับเปลี่ยนนะเพราะนั้นเกณฑ์ที่จะบุตรหลานจะเจ็บป่วยมีนะครับสัตว์เลี้ยงในดูแลจะเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตมีนะครับหรือถ้าคุณแบบเลี้ยงหมาดุคุณระวังหมาคุณไปกัดชาวบ้านทำให้คุณเสียตังค์นะมีสิทธิ์นะก็ต้องระมัดระวังนะครับหรือบางทีมีลูกที่แบบโตแล้วอย่างเงี้ยบางทีก็ให้ดูแลเรื่องพฤติกรรมเรื่องอะไรเขาอาจจะไปสร้างเรื่องราวที่ยุ่งยากบางอย่างที่วุ่นวายบางอย่างให้เราก็ได้นะครับพูดง่ายก็ระวังความยุ่งยากวุ่นวายเกี่ยวกับบุตรบริวารนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพของทั้งของเราแล้วก็ของบุตรบริวารหรือของสัตว์เลี้ยงเลยนะครับน้องหมาของหมอแมนที่เพิ่งเสียไปก็คือเขาก็ป่วยนะครับเกี่ยวกับโรคไตเนาะก็คราวนี้นะครับปุตตะลาภะฐานจันทร์คู่พลัดพรากนะฮะบางทีมันจะเรื่องโชคลาภแหละมันก็มีสิทธิ์ที่จะได้มาจากข้าวของที่ชำรุดเสียหายหรือการพลัดพรากจากจรนะก็มีสิทธิ์นะครับแต่หมอแมนเนี่ยนะเพิ่งสูญเสียเจ้าน้องหมาตัวนี้เจ้าพิซซ่านะครับก็บอกตามตรงว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าจะซื้อเลขอะไรเกี่ยวกับเขานะหลังจากที่เขาเสียไปที่เขาจากไปนะครับแล้วก็มันมึนมันมืดแปดด้านอยู่นะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะซื้อเลขอะไรเกี่ยวกับเขาก็ต้องดูก่อนแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยนะมีสถานการณ์แบบเนี้ยก็ลองดูว่าเรารู้เลขอะไรเกี่ยวกับเขาบ้างนะครับเช่นเลขวันเกิดเขาหรืออะไรเงี้ยครับหรือว่าเลขที่เกี่ยวกับการที่เขาจากไปก็
็ลองดูนะครับแล้วก็บอกนิดนึงว่ายอดเงินค่ารักษาของเจ้าพิซซ่าเนี่ยคราวที่แล้วมาลงท้ายด้วย09นะครับ09หรือ90เนี่ยมันท้ายมัน690หรือ609เนี่ยนะท้าย3ตัวท้ายที่เป็นบินค่ารักษาเขาอะนะครับนะปรากฏว่าเลขมันมา09แต่09นี่หมอแมนไม่ได้ซื้อเลยบอกตามตรงนะครับก็เหวอเหวอเออเอออยู่เหมือนกันนะตอนนั้นนะครับอ่ะนอกเรื่องกันไปนะครับกลับมาเพราะนั้นคนเสาร์นะก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องราวความยุ่งยากวุ่นวายที่เกี่ยวกับบุตรบริวารหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะสักนิดนึงนะครับแล้วก็โภคทรัพย์เคหังตรงนี้มันสวยเพราะว่าคุณอาจจะลองซื้อเลขเกี่ยวกับเคหสถานบ้านช่องของคุณนะเพราะว่าพอดวงชะตาตกเคหังโภคทรัพย์เนี่ยแสดงว่าเฮ้ยถิ่นฐานบ้านช่องของคุณเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสร้างเงินให้คุณได้นำโชคให้คุณได้นะครับคนเสาร์ก็มีสิทธิ์ที่จะได้โชคตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ เรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องงานด้วยนะครับอาจจะมีงานใหม่ๆภาระหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆที่เข้ามาในช่วงนี้ให้เราต้องปรับเปลี่ยนนะครับหรือปรับตัวนิดนึงในช่วงปลายช่วงต้นปีนะครับอันนี้พูดถึงต้นปีเลยนะคนเสาร์นะครับแต่ก็ปรับเปลี่ยนแล้วจะดีขึ้นครับนะไม่ต้องห่วงนะครับนะนี่เป็นการเช็คดวงคร่าวๆให้สำหรับคนวันเสาร์เนี่ยแต่เกณฑ์โชคลาภเนี่ยมีเกณฑ์ได้มาจากพวกของที่ชำรุดเสียหายหรือว่าการเจ็บป่วยของคนในบ้านนะครับนะก็เป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันเราเพื่อนกันสำหรับชาวคนวันเสาร์นะครับต้นปีวันนี้นะบอกเลยว่าโอ้โหหนักโคตรเลยนะ1วันพันเหตุการณ์โอ้ยวุ่นวายน่าดูนะครับโอ้โหนะก็ทนๆเอาหน่อยนะเดี๋ยวสักพักนึงนะครับนี่คือคนวันเสาร์ครับถูกจัดไว้อันดับที่5นะครับต่อมาครับอันดับที่4ครับได้แก่ผู้ที่เกิดวันอังคารครับโอ้โหนะคนวันอังคารคราวที่แล้วเนี่ยเป็นไงฮะคราวที่แล้วเนี่ยจัดไว้อันดับ1เลขมาด้วยนะ63สวยๆนะครับคนอังคารหลายคนก็มีโชคกันนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เป็น FC นะที่ติดตามกันทั้งในเพจ Facebook นะครับใน YouTube เองหรือแม้ทั้งในกลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับก็ยิ้มร่าเริงกัน เพราะว่าอะไรเพราะว่าก็หมอแมนจัดอันดับไว้อันดับ1เนาะเขาก็กล่าวว่าโอ้โหมีเกณฑ์ละมีเกณฑ์แล้วโดดเด่นแล้วคันนี้ก็ซื้อเลขตัวเองเลยปรากฏมาจริงนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะไม่จำเป็นนะไม่ว่าจะถูกจัดอันดับไว้หรือไม่ได้ถูกจัดอันดับไว้เนี่ยก็ลองติดเลขตัวเองเอาไว้นะสบายใจที่สุดนะครับเรามาดูนะคนวันอังคารเนี่ยในช่วงนี้คนวันอังคารเนี่ยมันจะดวงชะตาเนาะบางทีอาจจะต้องระมัดระวังการกระทบกระทั่งกับคุณแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงรวมไปถึงถ้าคุณทำงานแล้วคุณมีหัวหน้ามีเจ้านายที่เป็นเพศหญิงเนี่ยก็ระมัดระวังการกระทบกระทั่งนะครับหรือว่าการขุ่นข้องหมองใจกันสักนิดนึงนะบางทีมันอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันความคิดเห็นไม่ตรงกันมีเรื่องของวิวาทะเกิดขึ้นนะครับแต่คราวนี้ก็ต้องบอกว่ามันจะเป็นปัญหาแต่เมื่อแก้ปัญหาแล้วหรือมีการไฟติ้งกันไปแล้วเนี่ยกระทบกระทั่งกันไปแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดจุดที่ลงตัวจะเข้าใจกันมากขึ้นจะเป็นอย่างนี้นะบางทีอาจจะเกิดกับงานของเรานะครับธุรกิจของเรานะพอเกิดการกระทบกระทั่งกันแล้วเกิดปัญหาขึ้นแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะอุดรอยรั่วได้นะครับทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นนะครับมันก็จะเป็นทรงนี้นะฮะอาจจะต้องให้ระมัดระวังเรื่องของญาติพี่น้องเนี่ยอาจจะมาขอความช่วยเหลือหรือมาทำสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้เรานะครับในช่วงนี้นะครับก็อะไรช่วยเหลือได้เล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆมันก็พอที่จะช่วยได้ก็ช่วยนะครับแต่อะไรที่มันหนักหนาเกินไปนะที่มันไม่ไหวจริงๆก็ต้องปฏิเสธนะเป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วก็คนวันอังคารเนี่ยยังต้องระมัดระวังเรื่องบริวารนะผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะ
นะทำให้เรานั้นเดือดร้อนด้วยนะครับนะก็หลายอย่างเนาะคนวันอังคารในช่วงนี้นะก็ไม่ต่างกับคนวันเสาร์สักเท่าไหร่นะ1วันพันเหตุการณ์เหมือนกันนะครับเพราะนั้นคนวันอังคารในช่วงนี้เนี่ยนะก็ให้พิจารณาว่าถ้าคุณมีความยุ่งยากวุ่นวายหรือเช่นคุณมีอุบัติเหตุนะหรือมีภัยจากของมีคมภัยจากของแข็งเกิดขึ้นหรือภัยจากยวดยานพาหนะเช่นการขูดขีดเฉียวชนอุบัติเหตุต่างๆหรือเอารถเข้าอู่เข้าศูนย์มีการเมนเทนแนนซ์ซ่อมแซมคุณก็ลองซื้อเลขรถดูนะครับหรือถ้าคุณแม่คุณป่วยคุณแม่คุณเนี่ยมีการผ่าตัดหรือเข้าโรงพยาบาลด้วยนั้นมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นเกี่ยวกับคุณแม่หรือแม้กระทั่งตัวคุณเองคุณก็ลองซื้อเลขที่เกี่ยวกับสถานการณ์นั้นเช่นอายุตัวเองหรืออายุคุณแม่ประมาณนั้นนะครับก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังรอบคอบมีสตินะครับดวงดาวผ่านมาแล้วเดี๋ยวก็ผ่านไปนะอย่างน้อยๆเนี่ยคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถและมีจิตใจที่เข้มแข็งเพราะในช่วงนี้ดาวพระอังคารโคจรเป็นมหาอุดแข็งอะไรก็ไม่แพ้มหาอุดคือดาวแห่งความเข้มแข็งเป็นดาวแม่ทัพเพราะนั้นการที่ดาวมหาอุดดาวประจำตัวเป็นมหาอุดเนี่ยถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากคุณก็จะสามารถที่จะต่อสู้ฝ่าฟันจนชนะได้ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่สบายสบายลอยตัวชีวิตคุณจะดีเลยนะแต่ตอนนี้ดาวอังคารไปเจอดาวเสาร์อยู่เพราะนั้นมันก็จะมีปัญหามีอุปสรรคอยู่บ้างนิดหน่อยก็สู้ๆกันแล้วกันนะอันนี้สำหรับคนวันอังคารนะครับส่วนเคล็ดลับเสริมดวงเนี่ยไปดูในคลิปเลขเด่นดาวดี12ราศีเนาะหมอแมนบอกไว้หมดแล้วนะครับต่อมาอันดับที่3ครับได้แก่ผู้ที่เกิดในวันจันทร์ครับ คนวันจันทร์นะคนวันจันทร์เนี่ยดวงดาวเนี่ยสถิตเป็นมหาจักรนะวันนั้นนะวันที่16เนี่ยก็ถามว่าโหธรรมดาไหมไม่ธรรมดานะดวงดาวสิทธิ์เรื่องของความยิ่งใหญ่นะครับดวงตาของคุณช่วงนี้บางทีอาจจะแบบไปเกี่ยวข้องกับญาติทางแฟนนะญาติทางแฟนหรือไม่ก็ญาติทางพ่อนะครับก็บางทีอาจจะมีข่าวที่ไม่ค่อยดีนะครับมีเรื่องราวที่ทำให้เราเนี่ยต้องลำบากต้องเหนื่อยนะครับบางทีอาจจะมีการข่าวการสูญเสียของญาติห่างๆนะครับเกิดขึ้นนะถ้าไม่ใช่ทางฝั่งเราฝั่งพ่อเราเนี่ยก็อาจจะเป็นฝั่งทางคู่ของเราก็ได้นะครับที่จะมีข่าวไม่ค่อยดีเกิดขึ้นนะครับลาภผลต่างๆเนี่ยถ้าไม่อยู่กับที่เนี่ยจะดีใครที่ทำงานที่เดินทางบ่อยทำงานไม่อยู่กับที่เนี่ยมีการเดินทางบ่อยๆอันนี้จะดีนะช่วงนี้ก็จะถือว่าแสวงหาลาภผลให้กับตัวเองได้อย่างต่อเนื่องนะแต่ในขณะเดียวกันใครที่ทำงานอยู่กับที่ทำงานแบบประจำไม่ได้ไปไหนเนี่ยบางทีเดี๋ยวมันจะมีเรื่องราวความยุ่งยากวุ่นวายเกิดขึ้นได้บางทีก็เกิดจากบริวารเกิดจากบุตรเกิดจากสัตว์เลี้ยงเกิดจากคนรอบข้างเนี่ยนะครับบางทีอาจจะเกี่ยวข้องกับการเสียทรัพย์นะครับเกี่ยวข้องกับการเสียเงินก็ได้นะครับบางทีเนี่ยไปใช้หนี้แทนคนอื่นก็มีเพราะนั้นคนวันจันทร์เนี่ยด้วยธรรมชาติของดวงดาวคุณเป็นคนที่ ใจดีอยู่แล้วช่างบริการอยู่แล้วชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วพอช่วงนี้เนี่ยดวงดาวเนี่ยนะมันไปตกในตำแหน่งของเสาจันทร์พัดพรากคู่พัดพรากจักรจรทั้งในศาสตร์เลข7ตัวและในศาสตร์จักรราศีด้วยใน2ศาสตร์ออกมาเนี่ยทำมุมเดียวกันเป๊ะเลยนะครับช่วงนี้มันจะมีเรื่องของความที่คุณไปสงสารเห็นใจคนอื่นแล้วก็ไปช่วยเขาเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดบางทีอ่ะมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ในวันที่16เนี่ยมันดีอย่างว่าดาวประจำตัวคุณจะสถิตเป็นมหาจักรคือความยิ่งใหญ่ความเข้มแข็งมั้ยวันนั้นก็ถือยังถือว่าดีในขณะเดียวกันในวันที่16เนี่ยถ้าคุณมีเหตุการณ์ความยุ่งยากวุ่นวายอันเนื่องมาจากบริวารของคุณอันเนื่องมาจากคู่ครองอันเนื่องมาจากคนรอบข้างเนี่ยก็ลองสังเกตดูแล้วกันว่าสถานการณ์นั้นมันมีตัวเลขอะไรมาให้ลุ้นให้เสี่ยงบ้างคุณก็ลองเอาเลขตัวนั้นแหละหยิบยกมาลุ้นมาเสี่ยงดูนะครับนี่ก็คือคนวันจันทร์ถูกจัดไว้ในอันดับที่3นะครับต่อ
ต่อมาครับอันดับที่2ได้แก่ผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับวันพฤหัสบดีครับนี่วันพระวันพระวันพฤหัสดวงดีนะวันพฤหัสดวงดีนะครับใช้ได้เลยนะครับก็คือว่ามีโอกาสที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสังคมที่ดีไปเจอผู้คนที่ดีผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครก็ตามที่เขาสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูเกื้อหนุนเรานะไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องชีวิตส่วนตัวอะไรก็ตามเรื่องความคิดเรื่องการเป็นที่ปรึกษาต่างๆเจอสังคมดีเจอเพื่อนดีนะครับมีโอกาสที่จะได้ไปต่างประเทศสำหรับใครที่กำลังแพลนเอาไว้จะไปสำเร็จนะครับแล้วก็มีโอกาสไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ที่เป็นงานบุญไปทำบุญวัดวาอารามสถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะๆนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับการทำบุญอะไรอย่างนี้นะครับด้วยเงินจำนวนมากๆใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีการลงทุนเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับอะไรก็ตามเนี่ยจะมีการลงทุนที่มีวอลุ่มที่ใหญ่พอสมควรแล้วก็การลงทุนนี้จะได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข้างน่าพอใจนี่ดีกว่าฐานของดาวเนี่ยวันนั้นตกโสรถมหามงคลมั่งคั่งสมปรารถนาถือว่าเป็นฐานดาวที่ดีมากๆดาวโสรถนี่คือดาวความร่ำรวยนะครับดีมากๆช่วงนี้นะครับก็มีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะเลื่อนขึ้นเงินเดือนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เงินมากขึ้นนะครับทรัพย์สินถิ่นฐานดีมากๆนะบางทีเนี่ยอาจจะได้โชคแบบฟุกๆแบบมาเร็วไปเร็วอ่ะนะแบบเนี้ยถือว่าดีเลยนะใช้ได้ค่อนข้างดีนะครับดวงชะตาก็จะเจอถ้าเกิดคุณไม่มีเงินนะคุณจะเจอคนที่มีเงินมาซัพพอร์ตทั้งในเรื่องของสิ่งที่คุณต้องการอ่ะซัพพอร์ตในเรื่องอาจจะเป็นตัวเงินก็ได้หรือซัพพอร์ตในเรื่องของแนวทางการทำงานการทำมาหากินพอคุณได้รับคำปรึกษาที่ดีนะก็เอาคำปรึกษานั้นเนี่ยไปเริ่มต้นไปสร้างชีวิตไปต่อยอดทำให้คุณมีเงินมากขึ้นนะหรือบางทีไม่ใช่ว่าทายว่าดวงดีแล้วก็คุณจะหวังว่าคนอื่นมาให้เงินคุณอย่างเดียวมันไม่ใช่นะครับคนเป็นพระราชาบดีเนี่ยมีเกณฑ์ที่ได้เจอคนที่ดีแล้วก็เขามาสนับสนุนอาจจะสนับสนุนด้านความคิดด้านทัศนคตินะแล้วคุณเอาไปสามารถรับทัศนคติที่ดีเนี่ยนำไปต่อยอดชีวิตได้นะครับก็เป็นลักษณะนี้นะเพราะนั้นคนพระราชาถือว่าดวงดีนะถือว่าใช้ได้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆพวกเคล็ดลับเสริมดวงอะไรต่างๆสื่อนำโชคอย่างละเอียดเนี่ยก็ไปดูในคลิปเลขนำโชคตามวันเกิดนะครับพระราชบดีครับถูกจัดไว้อันดับที่2นะครับต่อมาครับเราก้าวเข้าสู่อันดับที่1นะครับแน่นอนนะครับเดี๋ยวจบอันดับที่1เนี่ยยังมีอีก3วันที่เราก็จะมาเช็คดวงคร่าวๆว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับจะได้เป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตในระยะสั้นๆนี้นะครับในอันดับที่1ครับผู้ที่ถูกจัดอันดับไว้นะครับคราวที่แล้วคนวันอังคารถูกจัดอันดับที่1เลขมาคราวนี้ครับอันดับที่1ครับสำหรับ5วันเกิดรับทรัพย์วันที่16กุมภาพันธ์ครับได้แก่ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันครับวันพุธกลางวันแม่เอาล่ะนะครับจริงๆก็บ่อยครั้งว่าที่หมอแม่เนี่ยจัดวันพุธกลางวันเอาติดอันดับเอาไว้นะอย่างคราวที่แล้วเองพุธกลางวันก็ติดอันดับ5นะติดอันดับ5นะครับให้เลขไปก็คราวที่แล้วรู้สึกจะ427อะไรเงี้ยเลขไม่มานะครับคราวที่แล้วนะก็จัดไว้อันดับที่5คราวนี้นะกระโดดขึ้นมาอันดับ1มันเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับวันที่เหลือคือวันศุกร์วันพุธกลางคืนวันอาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวมีเรื่องของการเช็คดวงมาฝากเดี๋ยวรอจบวันพุธกลางวันก่อนพุธกลางวันครับดวงวันนั้นเนี่ยตกโภคากระดุมพระมรณะมหาอุดสวยๆตกทาสาพระยังโอ้นะครับคือพูดง่ายว่าดวงชะตาเนี่ยมันตกมหาอุดนะคือแข่งอะไรก็ไม่แพ้แหละแล้วมันตกกระดุมพระด้วยนะมันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคหรือได้เงินได้ทรัพย์เนี่ยนะมาจากหลากหลายวิธีการหลากหลายช่องทางอาจจะเป็นช่องทางที่คาดไม่ถึงนะอาจจะเป็นโชคทางไกลเป็นโชคจากเรื่องของทรัพย์สินถิ่นฐานบ้านช่องนะครับที่หมอแมนเคยบอกเนาะช่วงเนี้ยใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคนวันพุธกลางวันเนี่ยจะค่อนข้างมือขึ้นนะครับมีโอกาสเดินทางต่างประเทศมีโอกาสเดินทางไปต่างจังหวัดไกลๆมีโอกาสเดินทางไปทำธุรกิจนะครับต่างจังหวัดต่างประเทศนะมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องนะกับเรื่องของความเป็นความตายนะครับแ
ก็ไปในทิศทางที่ดีนะครับเช่นบางทีอาจจะไปงานเขาดำแล้วก็ได้โชคจากงานนั้นนะครับก็เป็นแบบนั้นอย่าลืมทำบุญด้วยนะครับใครที่กำลังแพลนเกี่ยวเรื่องของการเดินทางไกลต่างประเทศนะทำวีซ่าทำพาสปอร์ตอะไรต่างๆนะมีเกณฑ์สำเร็จครับมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จนะถึงแม้จะหลากหลายขั้นตอนมีความยุ่งยากนิดนึงแต่จะประสบความสำเร็จทำวีซ่าได้ทำพาสปอร์ตได้นะครับแล้วก็เรื่องของคู่ครองคนรักนะครับก็มีโอกาสที่จะทำธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องคู่เนี่ยสำเร็จหมอแมนให้คำว่าอย่างนี้ว่ามีโอกาสทำธุรกรรมสำเร็จเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนที่ต้องการทำธุรกรรมเรื่องคู่เช่นจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนหย่ามันสำเร็จหมดนะจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนหย่าสำเร็จหมดเลยเรื่องของงานเอกสารงานการติดต่อประสานงานต่างๆสามารถทำได้ประสบความสำเร็จดวงดาวเกาะมาหาอุดแล้วอะไรๆก็สมหวังแต่เป็นการสมหวังที่ต้องแลกมาด้วยการบริหารจัดการการวิริยะอุตสาหะการต่อสู้การบุกเบิกมันไม่ใช่ว่าสิ่งที่สำเร็จมาด้วยอะไรที่แบบโรยด้วยกลีบกุหลาบขนาดนั้นนะครับคราวนี้เนี่ยในจักรราศีปรากฏว่าดาวพุธเนี่ยครับเป็นตัวแทนของพุธกลางวันเนี่ยเขาได้ดวงมาตรฐานนะครับเป็นเทวีโชคแล้วก็จุลจักรด้วยพูดง่ายว่าไอ้อะไรที่มันดูยากดูยากเนี่ยพอดาวเป็นเทวีโชคปุ๊บเนี่ยมันดูง่ายขึ้นมานะเหมือนกับมีพลังลึกลับบางอย่างที่มาช่วยเลยนะเหมือนกับโชคดีดวงดีนะครับแล้วดาวเป็นจุลจักรด้วยสิ่งที่คาดหวังไว้ก็จะประสบความสำเร็จนะอาจจะเป็นความสำเร็จย่อมๆหรือเป็นการสำเร็จที่สำเร็จไปทีละขั้นทีละขั้นแต่ก็เป็นความสำเร็จนะครับดวงก็ค่อนข้างดีแล้วสำเร็จเกี่ยวกับเงินสำเร็จเกี่ยวกับการเดินทางสำเร็จเกี่ยวกับโภคทรัพย์ถิ่นฐานบ้านช่องสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องคู่เห็นไหมดวงมันดีหลายอย่างนะแล้วก็ในจักรราศีดาวพุธไปสถิตคู่กับดาวเสาร์เป็นคู่สมพลก็แปลว่าความสำเร็จไปสถิตคู่กับดาวอาทิตย์นะเป็นดาวคู่จักรพรรดิเข้าไปอีกเห็นไหมทั้งสองศาสตร์ออกมาตรงกันนะแมนก็พินิจพิเคราะห์พิจารณาหลายแง่หลายมุมหลายมิติกว่าจะออกคำพยากรณ์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพุธกลางวันเนี่ยดูดีที่สุดนะครับแถมนิดนึงแล้วกันในส่วนของเคล็ดลับเสริมดวงจริงๆบอกไปแล้วแหละในคลิปเลขนำโชคตามวันเกิดนะแต่แถมนิดนึงคนวันพุธกลางวันให้คุณไปทำบุญเกี่ยวกับที่ดินนะครับออกทุนทรัพย์ในการบริจาคที่ดินเพื่อทำสาธารณประโยชน์หรือว่าสร้าง เกี่ยวกับสถานปฏิบัติธรรมอะไรก็ได้สองก็คือทำบุญลงศพทำบุญพระขาวห่อศพทำบุญให้ศพไม่มีญาติและเป็นเจ้าภาพงานศพทำบุญเกี่ยวกับความเป็นความตายทุกประเภทครับนี่คือวันพุธกลางวันครับนะก็ฝากไว้นะครับจัดไว้อันดับที่หนึ่งครับนะก็หวังว่าเลขจะมานะ เอาละครับตามสัญญานะครับเรายังเหลืออีก3วันก็คือวันศุกร์วันพุธกลางคืนวันอาทิตย์นะครับเราก็จะมาเช็คดวงกันนะคร่าวๆในช่วงนี้นะครับเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตกันเรามาที่คนวันศุกร์ก่อนคนวันศุกร์เนี่ยนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้จริงวันนั้นเนี่ยสลากออกเนี่ยตรงกับวันศุกร์หมอแม่ก็บอกเสมอว่าอย่างในคลิปเลขยามนำโชคเนี่ยถ้าสลากออกวันศุกร์อ่ะคนวันศุกร์หรือดาวศุกร์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีกำลังมีอิทธิพลครับแต่คราวนี้วันศุกร์นะในวันนั้นเหมือนมันตกไอ้นี่นิดนึงนะจะบอกว่าตกม้าตายก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นในยามที่สลากออกเนี่ยไปออกยามอาทิตย์ปรากฏว่าพอออกยามอาทิตย์ปุ๊บเนี่ยทักษะของยามณสลากออกเนี่ยณวันที่สลากออกยามนั้นดาวศุกร์ไปตกยามกาลกิณีพอดีเลยนะครับตกอยู่แค่ครึ่งชั่วโมง ไม่ได้ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งตกอยู่แค่ชั่วโมงครึ่งและดันเป็นช่วงชั่วโมงครึ่งช่วงนั้นน่ะมันตรงช่วงสลากออกพอดีนะครับก็เลยแบบโอ้โหดรอปลงไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยดวงดาวไปอยู่คู่กับพระราหูปรากฏว่าพระราหูเนี่ยตกกาลกิณีดาวพระศุกร์หรือคนวันศุกร์เนี่ยเลยโดนกาลกิณีกระแทกและในยามที่สลากออกเนี่ยตัวตนก็ไปตกกาลกิณียามด้วยถูกบั่นทอนหลายจุดนะครับหมอแม่จึงมองว่าโอ้โหดูแล้วอาจจะไม่เด่นนะครับ
พราะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังสิ่งที่เกิดขึ้นดังนี้ครับ1ก็คือเรื่องของการขูดขีดเฉี่ยวชนนะเกี่ยวกับยานพาหนะอาจจะสีถลอกถ้าไม่ขูดขีดเฉี่ยวชนอาจจะมีอาการก็ขูดขีดนั่นแหละบางทีอาจจะแบบขับรถไปโดนกิ่งไม้ที่คมๆหน่อยอะไรเงี้ยขูดสีรถอะไรเงี้ยเป็นริ้วเป็นรอยอะไรก็ว่าไปนะครับหรือว่ารถยนต์ยานพาหนะมีการชำรุดบกพร่องเสียหายนะครับอันนี้ต้องระวังหรือว่าเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยก็อาจจะมีเรื่องของการต้องซ่อมแซมนะฮะชำรุดเสียหายอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพเนี่ยเรื่องระบบภายในนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะอาหารเรื่องลมเรื่องความดันอะไรต่างๆนะลมดันบางทีลมดันลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อนะครับแล้วก็ในเรื่องของใครที่เป็นนักดื่มก็ช่วงนี้อาจจะเพลาๆนิดนึงระวังเรื่องกดไหลย้อนระวังเรื่องพิษสุราอะไรพวกนี้นะโรคเกี่ยวกับสุราเนาะอันนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับเรื่องสุขภาพอันนี้ก็เป็นห่วงนะมาเตือนกันนิดนึงนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนวันศุกร์ในช่วงนี้บางทีมันจะมีเรื่องราวอะไรที่มันเป็นแบบทั้งสุขภาพมั่งแล้วก็เรื่องรถรามั่งเรื่องที่อยู่อาศัยมั่งเรื่องครอบครัวมั่งบางทีเนี่ยก็ต้องใช้นี่แทนครอบครัวบางทีครอบครัวก็ไม่ใช่เซฟโซนอ่ะสำหรับคนวันศุกร์ในช่วงนี้นะครับมันก็มีบ้างนะครับแต่มันไม่ได้มีตลอดหรอกเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะแต่ช่วงนี้ต้องบอกกันหน่อยว่าในช่วงประมาณสักเนี่ยในเดือนกุมภาเนี่ยอาจจะมีความยุ่งยากวุ่นวายเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นก็ให้เตรียมพร้อมรับมือก็แล้วกันนะครับนี่สำหรับคนวันศุกร์เนาะต่อมาครับคนวันพุธกลางคืนครับพุธกลางคืนนะลีลาในการดำเนินชีวิตในการพยากรณ์ชีวิตของคุณคล้ายคลึงกับคนวันศุกร์เลยนะครับสิ่งที่ระมัดระวังก็คือเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวระมัดระวังการขูดขีดเฉี่ยวชนยศยานพาหนะระมัดระวังในเรื่องของการนะมีปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะครับมันมีไปหมดอ่ะมันสามารถเป็นไปได้หมดนะครับบางทีคนในครอบครัวก็ระวังเรื่องหนี้สินเรื่องภาระค่าใช้จ่ายพวกนี้ด้วยนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยที่ต้องเตือนคือคนวันพุธกลางคืนเนี่ยอาจจะเวลามีอะไรเกิดขึ้นก็พยายามอย่าออกหน้าหรือออกรับแทนคนอื่นมันจะเกิดผลเสียมากกว่าที่เราคิดนะครับให้พยายามประคับประคองแล้วก็เป็นกองหนุนก็พอเกิดเราออกหน้าแทนคนอื่นเราออกรับแทนเนี่ยรับรองว่าเราเจ็บหนักแน่นะครับในช่วงนี้ต้องเป็นอย่างนี้ไว้ก่อนแล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วงเดือนกุมภานี้นะครับหรือว่าช่วงระยะสั้นๆในกรณีที่ว่าคุณต้องเป็นกองหนุนเนี่ยแล้วก็งดเว้นในการออกหน้าออกรับแทนคนอื่นเนี่ยมันกินเวลาไปถึงปี68นะครับเพราะนั้นเนี่ยว่ากันยาวๆนะว่ากันยาวๆนะครับในส่วนของการปฏิบัติตัวตรงนี้เนาะเพราะนั้นราหูเนี่ยในวันนั้นเนี่ยตรงวันศุกร์ราหูตกกาลกิณีวันถามว่าในยามที่สลากออกเนี่ยราหูไปตกบนตรีดีขึ้นไหมดีขึ้นแต่ว่าอาจจะยังไม่ดีพอที่จะถึงขั้นได้โชคลาภลอยอาจจะดีขึ้นในแง่ของการที่แก้ปัญหาได้นะครับวันนั้นคุณอาจจะมีปัญหาความยุ่งยากวุ่นวายเกิดขึ้นแต่ว่าคุณจะพอแก้ได้เอาตัวรอดได้แต่แค่มันอาจจะไม่ถึงขนาดที่ว่าปั้วปังอลังการแค่นั้นเองอาจจะแค่เสมอตัวนะครับเพราะนั้นก็การลุ้นการเสี่ยงอะไรก็เอาพอหอมปากหอมคอนะเพราะว่าหมอแมนดูแล้วอันน่าจะเสมอตัวนะครับมีแต่เสมอตัวกับขาดอ่ะมี2 อย่างนะครับสำหรับวันพุธกลางคืนนะต่อมาครับคนวันอาทิตย์ครับนะคนวันอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยยกย้ายวันที่13นะ13กุมภาพันธ์นะครับถ้าจำไม่ผิดนะแล้วคราวนี้ในเลข7ตัวเนี่ยอาทิตย์ไปตกทนังอริพยายะ1เลยระวังมีเรื่องเสียสตุ้งสตังเสียเงินแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับ2มันมีเกณฑ์ที่คุณจะเอาทรัพย์สินเนี่ยไปแปลงอ่ะเช่นเอาทองไปจำนำมั่งอะไรเงี้ยทองไปฝากอะไรเงี้ยเนาะหรือว่าเอาทรัพย์สินอะไรบางอย่างไปจำนองไปอะไรเงี้ยไปเข้าแบงค์อะไรเงี้ยหรือมันมีเกณฑ์ทรัพย์สินเสียหายนะทรัพย์สินเสียหายชำรุดตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับอีกอย่างนึงคือเรื่องของสุขภาพนะครับสิ่งต้องระวังสุขภาพคนวันอาทิตย์ก็คือเรื่องของสายตาความดันระบบเลือดโรคหัวใจนะครับเหล่านี้นะครับก็ระมัดระวังดูแลอาหารการกิน
บางทีอาจจะเป็นความดันอาจจะนอนน้อยนอนดึกเรื่องของอาหารการกินนะพยายามงดในเรื่องของไขมันทรานส์นะครับอาหารที่มันจะเป็นอาหารพิษหรือว่าอาหารขยะเนี่ยก็พยายามลดละเลิกนะครับเรื่องของหัวใจนะเรื่องของระบบความดันต่างๆนี่ต้องระวังนะครับนี่สำหรับคนวันอาทิตย์บางทีเนี่ยไม่ได้ตั้งใจหรอกมันก็มาเองนะครับแล้วก็เรื่องทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะชำรุดเสียหายเนาะเพราะนั้นก็ระวังเรื่องของการเสียสตุ้งสตังแต่ถ้าเกิดใครที่บอกว่าโอ้อาจารย์ช่วงนี้มีเรื่องของการลงทุนหรือว่าข้าวของเนี่ยชำรุดจะต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อของใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็พอเข้าใจได้ต้องใช้จ่ายเงินมากหน่อยเพื่อซื้อของเข้าบ้านอะไรเงี้ยครับหรือซื้อของมาแทนสิ่งที่มันชำรุดเสียหายไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์เสียเงินแล้วแหละนะครับแต่ก็เสียเงินแล้วเราได้ของมาเนี่ยมันก็ดีกว่าเสียไปแบบเปล่าๆเปื่อยๆเนาะยังโชคดีที่ว่าฐาน8ฐาน9เนี่ยตกสักกะอุปถัมภ์เนี่ยคนวันอาทิตย์เนี่ยยังมีบริวารยังมีคนรอบข้างที่คอยช่วยเหลือนะคุณไม่ได้หัวเดียวกระเทียมรีบหรอกโดยปกติแล้วเนี่ยคนวันอาทิตย์เนี่ยมันจะภาวะผู้นำสูงแล้วก็เวลาทำอะไรจะตัดสินใจอะไรหรือเผชิญปัญหาอะไรเนี่ยก็มักจะเผชิญด้วยความโดดเดี่ยวตัวคนเดียวนะเพราะว่าเรามีภาวะผู้นำสูงอยู่แล้วอะคนอื่นเขาก็เลยไม่กล้าไม่ก็คงคิดว่าไม่จำเป็นที่ต้องมาให้คำปรึกษาอะไรเราเพราะคนวันอาทิตย์เนาะค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นตัวเองแต่ช่วงนี้ก็ยังโชคดีว่าอะไรๆถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องราวมีความวุ่นวายเกิดขึ้นแต่เรายังดีเรายังมีเพื่อนเรายังมีเพื่อนเรายังมีญาติเรายังมีคนรอบข้างอาจจะเป็นคนรู้จักก็ได้ที่เขาพอที่จะช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตเราได้บ้างก็ยังโชคดีเนี่ยสักกะอุปถัมภ์ใช่ไหมสักกะนี่คือญาติหรือเพื่อนอุปถัมภ์ก็ตรงตัวสามารถอุปถัมภ์ได้ช่วยเหลือได้อาจจะไม่ช่วยเหลือต้องมีทั้งเรื่องช่วยเรื่องการเงินหรือว่าช่วยเรื่องความคิดแนวทางการแก้ปัญหาสามารถเป็นไปได้หมดนะครับเพราะนั้นคนวันอาทิตย์ช่วงนี้ก็นะใช้ชีวิตมีสติบางทีมันมีเรื่องราวอะไรเข้ามาก็อย่าไปหวั่นไหวนะครับแก้ปัญหาไปตามสเต็ปดูแลสุขภาพให้ดีนอนให้เยอะๆเท่านั้นพอนะครับ แล้วก็จริงๆเคล็ดลับเสริมดวงเนี่ยบอกไปในคลิปเลขนำโชคตามวันเกิดแล้วแต่นี้เดี๋ยวแถมให้นะครับเคล็ดลับเสริมดวงคนวันอาทิตย์เนี่ยให้ไปทำบุญเกี่ยวแสงสว่างนะจะเป็นหลอดไฟเป็นฐานไฟฉายเป็นกระบอกไฟฉายได้หมดแล้วก็อย่างที่2ถ้าทำได้ก็ให้หาโอกาสไปบริจาคเลือดนะครับก็จะดีกับดวงชะตานะครับเอาละครับครบถ้วนกันนะวันนี้กับการจัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์นะครับนะในวันที่16กุมภาพันธ์2567ก็เน้นไปทางการที่เขาเรียกว่าเช็คดวงให้ซะมากกว่านะครับเพราะว่าในเรื่องของการเจาะเฉพาะโชคลาภเนี่ยเราได้พูดกันไปแล้วในคลิปเลขนำโชคตามวันเกิดค่อนข้างเยอะนะครับคลิปนี้ก็เลยถือโอกาสมาเช็คดวงให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างจะได้เป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตได้นะครับหากยังชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้นะครับเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ